พิธาฝากถึงแฟนคลับเจอกันทั่วประเทศทั่วโลกจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่พิธาลิ้มเจริญรัตน์รักษาการหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าก้าวไกลว่าบทบาทหลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายค้านเชิงรุกส่วนตัวก็สามารถทำงานได้แม้ว่าไม่มีตำแหน่งจะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาก็ต้องรอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และก็ตัวหมออ๋องเองในขณะที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็จะมีคนที่เหมาะสมถึง 4-5 คนเมื่อถามว่ามีคนบอกว่าการที่ลาออกในครั้งนี้เพื่อไปเดินเกมนอกสภาเต็มตัวนั้นพิธาก็กล่าวไว้ว่าการลาออกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเดินเกมอะไรแต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็จำเป็นที่จะเอาส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวพร้อมกับฝากบอกด้มส้อมและก็ฝากแฟนคลับว่าเจอกันทั่วประเทศและก็เจอกันทั่วโลกจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่